สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7-Elevenสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะวันนี้มวลอากาศเย็นค่ะได้ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนพอมาเจอกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในบ้านเราก็ทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนขึ้นนะคะหลายพื้นที่ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะยังคงต้องระวังอันตรายในวันนี้อีก1วันค่ะแต่ว่าหลังจากนั้น 21-25 มีนาคมแนวโน้มการเกิดพายุฤดูร้อนนั้นจะลดลงนะคะแล้วก็จะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนกลับเข้ามาปกคลุมแทนที่ค่ะทำให้หลายพื้นที่นะคะจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมรวมถึงอาจจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกค่ะที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมอยู่แถวๆภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้อยู่ค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้นะคะยังคงมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด39องศามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้40%ของพื้นที่นะคะส่วนมากตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและตากค่ะส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด36องศามีพายุฝนฟ้าคะนองได้40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งและมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าหลังจากมีฝนฟ้าคะนองแล้วอากาศจะเย็นลงฉับพลันค่ะต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะขณะที่ภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด37องศามีฝนได้40%ของพื้นที่นะคะส่วนมากตกที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะและในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะขณะที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด36องศามีฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากตกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะลงมาดูทางภาคใต้นะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด36องศามีฝนได้20-30%ของพื้นที่ค่ะอาจจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชและช่วงนี้ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศามีฝนได้40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามต้องระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ